จากความเดิมตอนที่แล้ว Thanks for student so นั่นตัว転校生が来ちゃうんだしかもただの転校生じゃなくてはい今まで知り合った4人の中から誰か1人を蘇らせてあリサレカその人โอ้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมาติดตามชมกันเลยดีกว่านะครับโอ้ลองกันเลยดีกว่าจากคราวที่แล้วนะฮะดีคอฟิชิไซฮาระจังโอ้เน่สวัสดีตอนเช้าเดี๋ยวใจอะไรอีกเมื่อกี้นี่มันอะไรกันเนี่ยโย่เมื่อกี้เอสโซนเขาก็กล้าไปกินอาหารร่วมกับพวกเราสินะหมายเขาว่าไงโอเคผมก็เป็นแกงล้างสมองกำลังสนใจเรื่องตัวเอลที่แบบสามารถฟื้นความตายมากเลยเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะอยากรู้ว่ามันพวกมันเลือกจะเลือกใครหวังว่าจะเลือกนางเอกเขาก็เป็นกิ๊กจริงก็เลิกใช้คำที่ทำให้รู้สึกเข้าใจผิดเลยพี่ที่แต่นี่เสียสติไปแล้วไคโตะก็เริ่มต่อต้านสติวเดนคอนซิลแล้วแก๊งประธานนักเรียนแก๊งสภานักเรียนมันจะกลายเป็นสองฝั่งกันแล้วเหรอเนี่ยทำอะไรอ่ะอ๋อไอแมนโฮล่ะนะทำไมอ่ะเอาเฮ้ยเราก็อยากรีบๆออกไปจากที่นี่ไม่ใช่หรอแต่แมนโฮมไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ใครเดือดตายนะดีเดสก์ซาเกนน่าทัชกันิ
そうだよได้หยุดทำเป็นพวกกบฏแล้วก็ใช้วิธีแบบไม่ประชาธิปไตยดิเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเราจะมาแยกกันเป็น2กลุ่มอย่างนี้ไม่ได้ต้องรวมหัวกันいつも地味にアンジーを支えてくれてありがとうね。え？黒髪赤目の神様が？黒髪で赤目の神様だよ。เปลี่ยนไปเรื่อยๆ黒髪赤目尊いよ。黒髪赤目のキャラはすべからく尊いよ。あの。私も早く会えるようになりたいな。キペン。神降臨のタイムスケジュールが知りたいな。いや、ルタスケってこれ。はないけど、もうすぐいつでも感じられるようになるよ。โอ้ no มันเริ่มเสียสติไปขึ้นเรื่อยๆไปก็ประมาณนั้นนะมั้งเอ้าทำไมอ่ะกูอยากออกไปอ่ะเป็นอะไรกันหมดวะเดี๋ยวมิวที่มันโดนล้างสมองจนเสียสติแชปเตอร์นี้ได้แฟลได้ไฟฉาย2ทีเลยว่ะโอพีมากอย่ามาใช้คำว่า V ถ้า V แปลว่าเท่าเราทั้งหมดอย่ามาเหมารวมพวกกูด้วยดิเพราะ
みんなにとっての世界はもう外の世界のことじゃなくてこの最終学園のことだからね。ねえ。あ、ไม่หายไปเลย。ちゃんな。เกิดอะไรขึ้นวะเออแล้วใครตกทำไมถึงเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นวะนั่นดิจะเป็นใครกันแน่ความจริงรันทาโร่มันก็น่ารีไวซ์อยู่หรอกเพราะมันรู้เรื่องมากที่สุดเกี่ยวกับพังนอกแต่ยังไงก็อยากให้รีไวซ์นางเอกมากกว่าอยู่ดีทำไมไม่รีไวซ์ใครเดคิโรมิช่างแม่งเอ้าเดียวมากไม่ใช่คนแย่คนเดียวที่รู้เรื่องอัลติเมทอลาลาโอ้ยนอริดายาจ้าเนี่ยเออสติไปหมดแล้วนั่นน่ะนะแต่ก็คือวิวของตัวเองล้วนๆแหละและอ้างชื่ออาตัวล้วนๆมั้งทำไมมันซีดขนาดนั้นวะThat sucks.
รับสปิดเหรออะไรขึ้นเอาเมืองใครโตไม่โวยก็ไม่ใช่ว่าตลอดเวลาไว้เนี่ยสรุปไม่ได้กินข้าวกันใช่ไหมอะไรสักอย่างก็ฟรีไทม์เย้เฟรีไทม์ฟรีไทม์ก่อนอื่นเราต้องถ้าเป็นฟรีไทม์เราต้องกาชาอีกถ้ากาชาเราต้องไปปั่นต้องไปปั่นเงินก่อนตามห้องเรียนทั่วไปในที่สุดก็ฟาร์มสำเร็จเมื่อกี้จากคอยน์100กว่าๆไปขึ้นไปที่226หรือว่าใช้เวลาฟาร์มนานอยู่นะเมื่อกี้นี่หลังจากดูมอนทาร์ดเมื่อกี้ไปก็น่าจะรู้แล้วว่าฟาร์มนานแค่ไหนและเวลาย้อนกาชาสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกาชาเกมนี้นะครับโอ้โหเรามาอธิบายก่อนเลยเห็นทางด้านมุมซ้ายนะไหมครับด้านมุมซ้ายใช่แล้วแต่คุณจะเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์พอเวลาหยอดเงินมากเท่าไหร่มันก็จะเปอร์เซ็นต์มันก็ยิ่งลดเท่านั้นเปอร์เซ็นต์นั้นนั่นคือ repeat rate นั่นเองนะครับนั่นก็คืออัตราการได้ของซ้ำยิ่งเราหยอดเงินมากแค่ไหนเราก็จะยิ่งได้ของซ้ำน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากขนาดนั้นนะครับเอในการหยอดแต่ละทีก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้โบนัสที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นมีบางทีก็มีวันมอร์ก็คือหยอดไปแล้วก็ได้อีกทีนึงแล้วก็พอเวลาหยอดมากๆอยู่ดีๆมันก็มีเอโมโนคุมะมาย่อมๆมองๆอยู่ข้างหลังไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะนี่เหตุผลไปเลยก่อนอื่นเรามาวอร์มอัพก่อนดีกว่าครับในการหยอดแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นดูซิว่าเราจะรักกี้หรือไม่นี่รีพีท 69.87 เราก็ได้นิวไอเทมได้อยู่นะครับว่าเป็นเกมกาชาที่ดีเราก็อันแรกเราถึงเราก็โอลิฟออยจากนี่โดจากสีของประเทศจางๆนั้นธงน่าจะเป็นธงอิตาลีนะฮะนี่โอลิฟออยที่บ้านเราแพงอยู่ขายได้มาริโกซิดของซ้ำนะฮะและอีกอย่างหนึ่งของที่ได้ของใหม่ก็มันจะเขียนนิวอยู่ข้างบนถ้าเมื่อกี้สังเกตจากโอลิฟออยล์เมื่อกี้ไปแล้วนะฮะจากรีเควสของใครบางคนเราก็จะหยอดหมดเลยรีเควสของซับไคเบอร์นะฮะก็เราก็จะหยอดหมดเลย
คำถามคือหยอดทีละหนึ่งแล้วหยอดทีละเท่าไหร่ทีละหนึ่งก็ได้ฮะแต่ทีละหนึ่งได้ไม่นานนะเพราะตอนนี้เลทซ้ำเยอะมากเออะไรคือเซมาเซนดอเซมาเซนคล้ายๆซีมีมาเซนปะมุกเสียวๆมุกอย่างนั้นอย่าไปเล่นเลยอะไม่เวิร์กไม่เวิร์กนี่เออร์เนสต์คอมเพสด้วยเข็มทิศนะเข็มทิศทำไมต้องเออร์เนสต์ด้วยก็ไม่รู้กันเมโทรโนมเอามาทำไมนักหนาใครเดมันตายไปแล้วไม่มีใครให้เราเว้ยครับเอาเมโทรโนมเนี่ยสกราฟนี่ก็ไม่แย่นะฮะลัคกี้เชนส์ขออีกที one more time นี่อันนี้เอาไปให้มิวได้มิวเอาสักประมาณ 50% แล้วกันนี่รีพีทเลยอยู่ที่ 50.6% นะฮะจากกาชาตัวแตกครับเนี่ยเหลือ150แล้วเนี่ยจาก220กว่าเนี่ย 50% เท่านั้น 50.6 ครึ่งนะมึงให้กูหน่อยครึ่งครับไม่เห็นเลทมันหลอกวะเนี่ยนี่มันเลทไม่ตามตู้นี่หว่าโอ้ยเหลือ90แล้วเนี่ยยังไม่ได้นิวสักอันนึงเลยเกลือโอ้ยเอามาทำไมเนี่ยไอ้เครื่องทำน้ำแข็งใสมีไอเต็มเย็นด้วยได้ในไทยด้วยเธออยากจะจีบผู้ชาย 50% ไอ้นี่มาให้แอนจี้แล้วก็ไม่คิดอยากจะคุยกับแอนจี้เท่าไหร่ด้วยตอนนี้มาลัคกี้ในไทยอีก 50% ครั้งสุดท้ายที่เหลือจะหยอดทีละ1แล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายได้เครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ตอนทีละ1มาแล้วนี่แอปเปิลตัดเป็นลูกกระต่ายไม่แย่นะฮะถามว่าจะเอาไปให้ใครกับอีลูกเหมือนกันนี่มันน้ำตาลเขามันไม่ใช่เกลือความจริงมันต้องหยอดได้เกลือได้ชาอุ่นหลงด้วยเอามาพิกเจอร์บุ๊กอาร์ติสต์ลัคกี้มาลัคกี้แล้วได้นิวด้วยไหมชิคาเล็บนี่มันทริปเปิลลัคกี้ไม่เคยได้มาก่อนหูหมีเอาไปให้ใครวะแล้วหนึ่งซีมาเซนดอกเนี่ย 50% อีกทีแล้วกันจะได้รู้ว่าเลทมันเป็นจริงหรือเปล่านี่เอ้ยสมมุติกาชาจริงไม่มีดวงกาชาโว้ยหยุดรีพีทดิอยากได้ของใหม่ๆบ้างนะโถยจะได้เอาไปให้คนอื่นบ้างเอาอาวุธเหลือเล็กสักอย่างจะได้เอาไปให้มากี่ได้นะโถย 14% รีพีทมีโอกาสตั้ง 25% ที่จะได้ของใหม่ไปโถเอ้ยชุดเย็บปักถักร้อย 25% ของใหม่ 25% 4ดอกนี่เราหยอดทีละ1นี่โอกาส 22% ที่จะได้ของใหม่ลัคกี้มาแล้วครับเป็ดมาเลยนี่แหละต้องได้นิวแล้วอันสุดท้ายแท็กติกซอสดาบฝึกหัดดาบที่เอาไว้ฝึกดาบน่าจะไม่มีคมน่าจะเอาไว้ให้มากี่ได้เมื่อกี้ถือว่าเกลือนิดๆแต่เมื่อกี้ได้ทำไมได้น้ำตาลแทนเกลือวะหลังจากกาชาเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจกันต่อเลยดีกว่าว่าเราจะไปตีสนิทกับใครดีทีโบงอยู่ดีเข้าไปอยู่ในแก๊งประธานนักเรียนแบบไร้สาเหตุไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ
วันนี้ใครดีเฮคิโยก็ได้อะไม่เคยคุยด้วยสักทีปะคิโยก็น่าจะอยู่ที่แล็บของมันเมื่อกี้ก็เข้าไปหาแล้วจากมอนทาดมอนทาดไปหาตังค์มอนทาดหาตังค์เพื่อกาชาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเมื่อกี้โยคิโยโอโซโรชิเนผมพูดถึงเขตด็อกวิลเลจแล้วสนใจอยู่นะไอ้เรื่องออคเคาอะไรพวกนี้สิ่งแปลกประหลาดสิ่งลึกลับไงตัวลึกลับดี Yes Fed Mental Note เก๊ะ What upจริงอ่ะนี่เคยพูดกับคนตายเลยฟังคิโยมโนนานครับให้ชี้กันนิดนึงให้พรีเซนต์ให้ของขวัญรอด definitely แน่นอนให้อะไรเพื่อแสดงเพื่อให้คิโยชอบใจดีอาจจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างลึกลับหน่อยนี่มันหมดแล้วอะไรที่มันแบบลึกลับStory of Tokono เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีตำนานแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมเมื่อนานมาแล้วนี่มีค่าทางวิทยาศาสตร์ถูกคอนเฟิร์มสุดยอดนี่มันชื่อจีนายไปหาไอ้นี่มาจากไหนอ๋อมาจากตู้กระชาไอ้หมีโง่สุดยอดโอ้ชอบใจมากดีกันนะเราไปถามคิโยว่ามนุษยวิทยาประวัติศาสตร์แล้วก็ธรณีวิทยาต่างอาร์คีโอโลจีมันก็คือไอ้พวกที่ขุดค้นพวกซากไดโนเสาร์หรือว่าของอะไรที่มาจากใต้ดินอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าธรณีวิทยาไม่น่าจะใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรคิเอบอกว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะสับสนกันอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้กูก็กำลังสับสนเหมือนกันว่ามันต่างกันตรงไหนวะสู้ดานะนี่เป็นประวัติศาสตร์เป็นเรคคอร์ดอาร์คีโอโลจีเป็นเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างโบราณแล้วก็พวกของดิลิกนี่ของมีค่าว่ะอ่ะแล้วก็ anthropology เอานักวิทยาก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีอ่ะประวัติศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับเช่นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในประเทศแล้วก็ในบริเวณนั้น
หลังจากเวลาผ่านไป archaeology การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าศึกษาผ่านสิ่งที่เหลือไว้แล้วก็นักวิทยาก็หาข้อมูลมาจากทางวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีไม่ทำไมมึงไม่เข้าใจกูยังเข้าใจเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้แต่แซดแปลไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าคำศัพท์ภาษาไทยก็นึกไม่ออกภาษาอังกฤษเข้าใจแต่ภาษาไทยนึกไม่ออกไปดูกำลังใช้คำที่ใช้ไม่บ่อยในภาษาไทยความรู้สึกแล้วก็มาสอดคล้องกับวัฒนธรรมมันคิดอย่างนั้นมันรู้สึกสอดคล้องกันเลยเมื่อไรชูจิกูไม่คุ้นเหมือนกันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็จริงใช่ก็เจอพวกนักวิทยาศึกษากับในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละอ๋อเหรอในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวก็มีรู้จักเรื่องเล่าโบราณก็ได้ยินผ่านอินเทอร์เน็ตถ้าสมมติว่าเป็นญี่ปุ่นนะก็ได้ยินคนนี้บ่อยเอมังกาเกมใช่ได้ยินบ่อยมากไอ้พวกการ์ตูนที่แบบมีเรื่องผีอะไรพวกนี้ถ้าเป็นการ์ตูนที่เบสออนตำนานอะไรพวกนี้จริงๆอ่ะก็มีเรื่องนึงนะที่แบบนึกออกก็คือมาโยยกะถ้าใครไม่เคยดูก็ไปดูกันได้แต่ว่าเรื่องมันเรตติ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีคนสนใจหรือว่าไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันก็ไม่แย่นะอุ๊ปส์สกิปเยอะไปโอ้ไหนไม่กินหมดเลยนะคาแรคเตอร์แบ็คกราวด์ can be real tooอ่าใช่ใช่ใช่ก็สามารถมองผ่านมนุษยวิทยาได้นะแบ็คกราวด์ของมนุษย์เครื่องมือบ้านแบ็คกราวด์เดี๋ยวอีกแล้วเหรออาชีพการพูดเครื่องนุ่งห่มแล้วก็อาหารถ้าพูดถึงเรื่องกับป่าก็จะเป็นตัวที่มันตัวเขียวๆที่มีปากเป็นเป็ดแล้วก็หัวล้านๆข้างบนป่ะกูไปกับเธอก็แย่แล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดที่มีจานอยู่ข้างบนหัว Furry Monster That Looks Like a Monkey A Cool Brick Butter แต่ถ้าพูดถึงกับป่ามันไม่มีจานบนหัวนะแล้วมันก็ไม่ได้มีขนดกถามว่ามันคล้ายๆลิงไหมมันก็ไม่ค่อยคล้ายมันคล้ายๆไรเดียมันไม่ค่อยคล้ายอะไรเท่าไหร่มันเป็นรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีปากเป็นจงอย
คล้ายๆเป็ดแล้วก็มีหัวล้านๆหัวเหน่งๆเหมือนไดโนเสาร์ที่มันเอาหัวชนกันเป็นที่คล้ายๆลิงแล้วกันนะเซอร์ไพรส์อ่ะไม่เห็นหน้าเซอร์ไพรส์เขาว่าไง impossible เลยอ่ะไม่มีรูปร่างแล้วรูปร่างของกับปากมันเป็นการรวมตัวรวมของผู้คนในความคิดของผู้คนไงมันเลยมีรูปร่างไม่เหมือนกันแต่ละของแต่ละคนด้วยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจแอสเซทน่าสนใจแต่คนดูนี่หาวละหลายๆคนอาจจะไม่ชอบประวัติศาสตร์แต่ผมก็รู้สึกโอเคนะแม้ผมจะไม่ค่อยชอบท่องจำเท่าไหร่ก็เถอะแต่มันน่าสนใจอะบางทีมันน่าสนใจในเรื่องแบบเรื่องเกี่ยวกับในอดีตแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมผู้คนทำไมทุกวันนี้เราถึงเป็นอย่างนี้กันได้อะไรพวกนี้แหมน่าสนใจจะตายหลายๆคนอาจจะแบบเราไม่ชอบเราไม่ติดอยู่กับอดีตนะแต่ถามว่าคิดอย่างนั้นผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่มันแค่ทำให้ผมรู้สึกสนใจแค่นั้นเองว่าเฮ้ยเรื่องแปลกประหลาดคนนี้คนในอดีตเขาทำอะไรกันบ้างมีอะไรอย่างทุกวันนี้มันพัฒนามาถึงไหนแล้วความ Amazing ของมนุษย์นี่มันยอดไปเลยถ้าสมมติว่าได้รู้ไอ้พวกนี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของไทยอย่างเดียวด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศทุกประเทศทั่วโลกเลยน่าสนใจกันหมดทุกประเทศเลยในเซนส์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันอันนี้มันก็หาเรื่องสนุกสนุกอย่างเดียวโอ้พูดจริงโต๊ะก็แย่แล้วเมื่อกี้ Despite my misgiving แน่นอนมันชอบอะไรวะอะไรที่แบบเอาไปแบบแกล้งคนอื่นได้ประมาณนี้ป่ะเป็นไรดีอ่ะนี่ป่ะเป็นนี่มาเป็นหมากฝรั่งพอเวลาโดนเป่าแล้วก็ระเบิดปุ๊บมันจะมีเสียงระเบิดอุ้มแรงมากคนที่จิตใจอ่อนแอไม่ควรจะเล่นไม่ควรจะเกี่ยวมันเพราะว่าอย่างนี้โอเคซายคาราจังรู้ว่ามึงไม่ใช่หรอกไม่มีทางที่จะเป็นสุพรีมลิตเลยอัลติเมทสุพรีมลิตเลยหรอกแค่หมื่นเดียวเองอ่ะลูมินาตี้เหรอวะไม่ใช่ละมาเฟียโอ้
分かったでしょ。That has to be a lie. เราจะ this one แบบไหนดีแบบลบเลยก็คือแบบไอ้นี่มันโกหกแน่นอนหรือว่าแบบเรายังสงสัยแม่งต่อไปเดาถ้าเป็นแบบ LA Noir ก็คือ lie doubt แล้วก็ truth อันนี้คือแบบออกไปแนวแบบเชื่ออันนี้คือกึ่งๆแล้วก็โกหกแน่นอนตอบไงดีเอาดูไรซ์ทูเดอะท็อปขึ้นไประดับสูงสุดได้ยังไงเนี่ยฮะเออ嘘だよหมดแล้วอ๋อไอ้นี่ก็อ้าเลยวะไซฮาระจังちょっとคุยกับไอ้นี่แล้วงงมากขึ้นยิ่งทำให้งงมากขึ้นเรื่อยๆปล่อยไปยังมีโมโนคุมามายืน AFK อยู่มันก็ยัง AFK ต่อไปโอรุคุมามึงそうだなพวกประธานนักเรียนไอ้พวกสภานักเรียนมันจะมาหยุดในเกตเราอีกไหมโอ้ไม่จีโอ้มึงนี่อะไรวะเนี่ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นโอ้ทำไมอ่ะあのさはやっぱり悪いだからそうかああマイキどうなの殺されたいの What เกี่ยวอะไรกับการตายวะเนี่ยごめんเฮ้ยมีในโลกของแอสซัสซินนะเดี๋ยวหรือไม่ก็ทหารเนี่ยทำไมมึงไม่อยากฝึกมึงอยากตายเหรอแล้ววันนี้
เฮ้ยไปด้วยดิเมื่อกี้ยังเพิ่งร้อนไปนั่นดิเกิดอะไรขึ้นนะทำไมคิดมากขนาดนั้นเอ๊ะทำไมทำหน้างั้นเนี่ยไปไงมากิเป็นสภานักเรียนอีกแล้วว่าไงเทงโกเทงโกะあのさหมายเขาว่าไงไอ้เทงโกะมันอยู่ในแก๊งคนโดนล้างสมองไม่ใช่เหรออ๋ออ่ะฮะเพเวอร์อยากขออะไรอ่ะเออใช่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 มันเหมือนกับมันไม่ได้อยู่กับแก๊งเซ็กซ์ดิวในคอนซิลอ่ะมันเหมือนกับมันแค่ตามอีนักเวทนักเวทจอมปลอมเฉยๆไม่มีอะไรเหมือนจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าตอนถ้าสังเกตดีๆตอนที่อยู่ในโรงอาหารเทงโกเป็นคนเดียวที่ไม่ตอบโต้อะไรเท่าไหร่แล้วทำไมเสแสร้งอะあのさいいえいいですかถึงว่าทำไมคนอย่างแอนจี้ที่มีการฝึกฝนเกี่ยวกับด้านวิชาการต่อสู้ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอ่ะไม่น่าจะโดนล้างสมองได้ง่ายๆだったらあのさกับฮิมิโกะแหละชีวิตใช่ไหมจริงจริงจริงพวกเราเอ้ยคิโอก็น่าจะพึ่งพาได้มั้งแล้วใช่ใครตอบมันก็นะไม่ได้แม้แต่ตอบเพิ่งไปแล้วนั่นดิอันตะเต
でさ。そこの男子。人間が天狗。先手必勝です。เราจะเป็นอาร์ติสต์ตอนนี้เลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้นะเราจะคอนวินต์มันยังไงอ่ะจะทำให้มันหยุดอย่างนี้ยังไงอ่ะก็มันไม่ยอมฟังใครเลยแหละเทงโง่ปล่อยไปไม่ได้เป็นคนแย่นะเราจะไม่มีวิทย์แข่งกันหรอเนี่ยจ้ะไอ้เราจะโดนยำเลยจ้ะสู้แบบสู้ไม่ได้เลยคิดเร็วกว่าเราเยอะประมาณ100เท่าอ๋อใช่อ๋อโคฟิชิโคฮิชิมันน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเทงโกะมันโกหกแล้วการที่มันบอกว่า you don't supposed to lie อะไรแบบนี้เธอไม่ควรจะโกหกแล้วมันพูดถูกตลอดเลยนะถ้ามันใช้ประโยคนั้นมันคือมันพูดถูกตลอดเลยดูทำไมเหมือนกันผมเป็นโคฟิชินะโกหกในตำนาน The Ultimate Liar มีป่ะนี่แหละชั้น4เลยล็อกพิกข้างในมีอะไรอ่ะโหนี่มันจิ้มปั้นรูปปั้นคนที่ตายแล้วหมดเลยเหรอ
ไม่มันคือรูปปั้นเฉยฟิจิมุจจิมุจิแล้วทำไมต้องใช้ S4 คนเลยต้องมี FP ของคนตายจริงๆแล้วทำไม actually อะไรจริง actually ไปหมดเลยแล้วก็จะรู้มั้ยเนี่ยป่วยจริงอ่ะあのさโอ้โหสุดยอดほらใช่ใช่ใช่มันอาจจะแย่มากเพราะมันเป็นโมทีฟของไอ้โมโนคุมะมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตายเอ้ยพวกมันจะไม่ตายเว้ยตายแล้วแน่นอนそうだなเรามีทั้งแอสซัสซินทั้งนักสืบเรื่องอะไรยังไม่รู้เออถ้าไม่เคยเห็นคนตายแล้วจะเป็นแอสซัสซินได้ไงเมื่อกี้อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าทำริชวลแล้วมันจะปืนขึ้นมาจริงหรือเปล่าใช่มันไม่สามารถกลับปืนขึ้นมาได้เรื่องของอัตโต้ดิYeah.
็นอะไรกันหมดไอ้พวกนี้โอ้โนอยากรู้ว่าฮิมิโกะมันจะคืนมาได้ป่ะอยากรู้ว่าฮิมิโกะมันจะกลับมาหาพวกเราได้หรือเปล่าว่าหลังเจ้าโยนตะโกนมาอย่างนั้นเทงโกะเอ้ยอย่าสเปดเจ็ดกูนะเว้ยเอ๊ะนั่นดิเป็นจะเหมือนเบ็ดเฟนเลยนั่นดิมาโอ้จากหน้ามือไปหลังมือกันเลยทีเดียวคนนี้โอชาโนโกะです บ๊ายบายมากี้殺されたいの What ใจเย็นก่อนมากี้あのさต้องใช้วิธีอื่นเลยเล่นออโตดอกอย่างเช่นการฆ่าเนี่ยนะอ๋องอะไรเย้ไม่กี่โมโนโคมาเตเตอร์โมโนโคมาก็ไม่ได้เป็นคนหมุนแล้วเป็นโมโนแรมแทนเมื่อชาติแล้วฉันเป็นปลาเดียวมึงเป็นหมีไม่ใช่เหรอฮะวายุบูเลยมั้ยประกาศ good night good morning แล้วใช่ไหมให้มอนคูมา AFK อย่างเงี้ยดองดิ้งดองมากี่แล้วล่ะเย้ Anosa เออก็เพิ่งตื่นเนี่ยตื่นจากเมื่อกี้เลยใครต่อมึงฟื้นแล้ววะรีเจนแล้ว
อะไรคือมากี่โลวะไม่ใช่ซูชินะเว้ยฮะ นั่นเด้อก็จริงแต่มันให้ต่อแล้วอัตราลาสเหรอออกตัวตัวอะไรมันกลัวผีเหรอหรือว่ากลัวใครเด็กดัตเตซ่าอ๋อตัวแม่งตัวเออไม่กี่โลจุดเรียกมันว่าซูชิดิเทงโกมันแบบอ๋อน่าจะอยู่ที่อาร์ติสแลบอะไรที่ห้องแลบของตีมั้งนั่งทำพิธีกรรมอยู่คิดว่านะแก๊งก็แก๊งสภานักเรียนน่าจะมีอยู่ที่ห้องนู้นกันหมดแล้วนี่ไอ้ฮิมิโกะนี่เลยเนี่ยใช่พระปู่อีกแล้วนี่มาจากไหนวะเนี่ย What? อันตะเตเออ
ทริกเกอร์ล็อกพิกล็อกพิกあのさเอาเถอะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเว้ยโซดะรู้มึงก็สดเหมือนกันใช่แค่นั้นนะมันนี่น่าจะใช่ Ultimate Speed Leader แต่มันก็เป็นสกิลที่เราไว้ไม่เสียหายด้วยหรอล็อกพิกหรือเปล่าวะถ้าเราในสถานการณ์พวกเนี้ยนะเข้าไปกันเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมแอนจี้ถึงโดนฆ่าเหรอจริงด้วยเอวใหม่เอ็นตายแล้วดองดิงดองดิงวะお知らせしますมันอ้วกสีเขียวว่ะมันเปลี่ยนจากสีลุ้งเป็นสีอะไรโอ้โนที่ตายแล้วนึกว่าแอนจี้จะอยู่ได้ดูนานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแก๊งลีดเดอร์ของแก๊งสติลเดนคอนซิลใช่ไหมคิดว่ามันน่าจะอยู่นานอ้าวทำไมที่วีตายเฉยเลยพวกนี้ก็โดนล้างสมองไปเลยเหรอวะฮะไม่เว้ยใช่ต้องพูดถึงว่าใครฆ่าแอนจี้แน่นอนไม่กลายเป็นคนนั้นและฆาตกรรมห้องปิดตายเนี่ยพวกสีเขียวล้วนมันมองเขาคุ้มว่าไฟอันนั้นแน่หยุดอ้วกเลยโคโนปานี่นะเว้ยไม่ใช่เซมซีเสียงไทยจะบ้าตายทุกคนก็รู้หน้าที่กันอยู่แล้วนะฮะ
ってよ。うん。ไม่มีทางที่คุณจะเคยใครเคยชินได้หรอกเดี๋ยวคนตายนะมีชิชิซานเนดะสึกะโซดะเนเคสนี้มันต้องโบยให้มากี่กันก่อนแน่เลยแบบเดาได้ตั้งแต่ไกลเลยอะไรคืออาวุธวะอะไรคืออาวุธอะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอาวุธอะไรเลยเห็นแต่ดาบที่ปักอยู่บนโอไคเดะชิชิもしかして。หน้ามันโคตรแอนิเมะแอนิเมะไม่แอนิเมะกว่าเดิมเลยちょっとなんだมันจะเป็นลมเลยแน่นอนมาดูมอนุคุมะไฟกันเลยดีกว่าอีโยนายกะอาร์ติสนะฮะเอเลฟตีสองตอนเช้าเหรอประมาณโดนกระแทกที่หัวแล้วก็โดนปาดคอด้วยมั้ยอ๋อโดนแทงที่หัวแล้วก็ข้างหลังคอหัวและหลังคอก็แสดงว่าโดนรอบฆ่าเลยนะแอบฆ่าตีสองตอนเช้าでも。พวกมึงก็หยุดอาตัวดิ ไอ้หัวโจกมันตายไปแล้วมึงก็จะหยุดกันได้แล้วเว้ยどうして?ใช่แล้วอาจจะเป็นหนึ่งเอ็กซ์เดอร์คอนซิลก็ได้無理じゃ。夢のさ。たまにだな。けど、どうでもいいわ。あ？めんどい。あ？やめてください。そうかい。ไปห้องไงเย่โอ้ล่ะมันพูดถึงเรื่องเขตชิวอีกแล้วเรื่องเขตชาวอีกแล้วどういうつもり?ふざけないでください!僕は真面目だよ。แต่ถ้าคุยกับคนตายได้ก็มันก็ทำให้ investigation นี้ง่ายขึ้นเยอะ
แต่มันโดนแทงจากข้างหลังแล้วเอ็นจี้จะรู้ได้ไงที่ที่โยอาจจะเชื่อถือได้ก็ได้นะคือได้จากแล็บมันมาตอนแรกเดโมซาเทอรี่ทำหน้านี้อ่ะทางเฟอร์ซิเดนอะไรคนตายเกิดใหม่อะไรどうなの？理解不能です。オッケー。興奮するよね。ก็น่าสนใจจริงแหละ。え？เห็นด้วยโคจิ。เห็นด้วยเห็นด้วย。ไอ้3ห้องนั่นแหละเอาสัก1ใน3ห้องนั่นแหละไอ้ห้องที่เห็นวิญญาณโมโนคุมะอยู่ก็ชั้นนี้แหละอย่าพูดว่าโฟร์ทฟอร์ดิいいですかどうだいであればそうだね。いいかな。เนี่ยการสืบสวนครั้งนี้มันน่าสนใจมากเลยมีเรื่องพวกเกี่ยวกับตำนานพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยครับเป็นไปได้มันก็น่าลองป่ะวะครับเราต้องสืบสวนแล้วอยู่ดีๆก็มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นฆาตกรรมในห้องปิดใต้ผู้ใต้คือแอนจี้นั่นเองแต่ต้องเปลี่ยนสเก็ตดูกันนิดหน่อยนะครับกับดังการรอนป้าช่วงนี้ช่องเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มในช่องทำให้ดังการรอนป้าอาจจะต้องลดลงภายใน1อาทิตย์สักเล็กน้อยสเก็ตดูกลายเป็นวันอังคารและวันพฤหัสต่อ1อาทิตย์นะครับจะออกแค่2คลิปเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไปเพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับพวกเราได้สำหรับใครที่อยากพูดคุยกับ DeathZ ก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ